ดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนประจำวันที่16ถึง20มกราคม2555สำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์เนี่ยในสัปดาห์หน้าเราก็แนะนำในส่วนของการลงทุนในส่วนของ Gold Future นะคะโดยถ้ามองในส่วนของราคาทองคำเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ขึ้นปีใหม่ปีมาลงนะคะราคาทองคำก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทะลุระดับแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 1,600 เหรียญต่อออนซ์แล้วก็ยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องยืนเหนือระดับเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่ 1,635 เหรียญต่อออนซ์ได้นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยขึ้นไปเทสประมาณ 1,660 เหรียญต่อออนซ์โดยทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าปัจจัยที่เข้ามาหนุนก็คือในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคะในช่วงหลังๆเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือในส่วนของอุปสงค์ทองคำในตลาดปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจีนหรือว่าอินเดียโดยเฉพาะในส่วนของจีนเนี่ยก็มีรายงานตัวเลขล่าสุดเกี่ยวกับการนำเข้าทองคำของจีนจากฮ่องกงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 20%ถ้าเทียบจากเดือนตุลาคมนะคะสำหรับในส่วนของเดือนพฤศจิกายนก็การปริมาณการนำเข้าทองคำเนี่ยอยู่ที่ระดับ 102.8 ตันนะคะโดยทั้งนี้ก็ถ้าเทียบเป็นรายปีแล้วเนี่ยก็สูงถึงกว่า 483% นะคะขณะที่ในส่วนของอินเดียเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ซื้อทองคำแท่งรายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะก็มีการนำเข้าในส่วนของทองคำเพิ่มขึ้นในช่วงที่ค่าเงินรูปีเนี่ยปรับตัวพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ1เดือนก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของตัวราคาทองคำถึงแม้ว่าในส่วนของตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะแข็งค่าขึ้นนะคะก็ถ้ามองในส่วนของแนวโน้มของอุปสงค์ทองคำเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจเนื่องจากว่าในช่วงที่ใกล้จะเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนเนี่ยโดยปกติถ้าย้อนหลังมองไป10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็6ปีจาก10ปีเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยในช่วงก่อนจะถึงวันตรุษจีนประมาณ1เดือนก็จะเห็นราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยถ้าคิดเป็นค่าเฉลี่ยของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาทองคำเนี่ยอยู่ที่ระดับ 2.09% แต่ว่าถ้ามองไปในปีประมาณ 2006-2007 แล้วนะคะก็จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยในช่วง1เดือนก่อนจะถึงตรุษจีนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 10% เลยทีเดียวแล้วก็สำหรับในปีนี้เองเนี่ยถ้ามองย้อนหลังไป1เดือนเนี่ยไปที่ประมาณวันที่22ธันวานะคะก็จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยก็ได้ปรับตัวขึ้นมากว่า 2.34% ก็ยังมองว่าก็ค่อนข้างจะได้รับปัจจัยหนุนจากในเรื่องของอุปสงค์นะคะสำหรับในส่วนของทองคำแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมองในส่วนของแนวโน้มราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะคะก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการพักตัวได้เหมือนกันระหว่างทางของการปรับขึ้นที่มองแนวโน้มว่าน่าจะขึ้นไปถึงระดับ 1,665 ถึง 1,800 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะทั้งนี้ก็คงยังต้องติดตามในส่วนของปัจจัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหานี้ในยุโรปนะคะหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยในส่วนของการประมูลพันธบัตรของสเปนแล้วก็ออกมาค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องติดตามในส่วนของซีรีส์ของการเปิดประมูลพันธบัตรที่ก็คงมีออกมาเรื่อยๆขณะที่ในส่วนของกรีซเองเนี่ยก็อาจจะมีความคืบหน้าเข้ามาหรือไม่อย่างไรเนี่ยในเรื่องของการสวอปพันธบัตรซึ่งก็ในส่วนของรายละเอียดเนี่ยก็คงต้องติดตามดูว่าในส่วนของกรีซเนี่ยจะสามารถคืนหนี้ได้ทันหรือเปล่าภายในกำหนดอายุในเดือนในวันที่20มีนาคมปีนี้นะคะก็คงต้องดูความคืบหน้าแต่ว่าถ้ามองในส่วนของฝั่งสหรัฐเองเนี่ยก็
็ยังมีในส่วนของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขของภาคการผลิตหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อและตัวเลขยอดขายบ้านมือสองก็คงต้องดูว่าทิศทางจะออกมาในเชิงบวกหรือไม่นะคะขณะที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยโดยในสัปดาห์หน้าก็จะมีทั้งในส่วนของผลประกอบการของสถาบันการเงินใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ City Group Bank of America หรือว่า Goldman Sachs รวมถึงในส่วนของผลประกอบการของ Google Yahoo Intel ซึ่งก็ยังมีหลายๆแห่งที่อาจจะเข้ามาเป็นปัจจัยที่ทำให้ในส่วนของราคาทองคำเนี่ยมีความผันผวนอยู่บ้างนะคะแต่ก็ยังมองว่าในประเด็นเรื่องของอุปสงค์ที่เข้ามาในช่วงก่อนตรุษจีนเนี่ยก็ยังน่าจะเป็นปัจจัยหนุนอยู่ทั้งนี้เนี่ยดังนั้นจึงมองว่าน่าจะเป็นจังหวะสำหรับการลงทุนในส่วนของ Gold Future ซึ่งระยะกลางหรือระยะยาวเนี่ยเราก็ยังแนะนำให้เป็นการเข้าไปสะสมรองได้ในจังหวะย่อตัวเช่นเดียวกับในส่วนของระยะสั้นซึ่งก็มองว่าอาจจะยังได้รับแรงหนุนต่อเนื่องจากในส่วนของค่าเงินบาทที่ช่วงนี้ยังคงอ่อนค่าเทียบกับในส่วนของดอลลาร์สหรัฐดังนั้นเนี่ยระหว่างสัปดาห์เนี่ยก็ถ้าเห็นการย่อตัวลงมาของตัว Gold Future ในส่วนของ GFG 12หรือว่า GF 10 G 12เนี่ยก็แนะนำให้เข้าไปเปิดสถานะรองได้โดยเรายังมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ25,300ถึง25,500บาทแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในระยะสั้นอาจจะใช้การวางจุด stop loss ไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงโดยทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 24,700 บาทค่ะก็ขอให้นักทุนประสบความสำเร็จในการลงทุนใน Gold Future นะคะในช่วงที่ราคาทองคำเนี่ยมองว่าเป็นขาขึ้นก่อนที่จะถึงตุนจีนก็พบกันอีกครั้งค่ะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนสวัสดีค่ะ